ถึงคุณแล้ว AIA Agent มาเริ่มต้นก้าวแรกสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นด้วยการเป็น FAA Agent ผู้เข้าร่วมโปรแกรม FS Standard ที่จะฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถของตัวแทนรุ่นใหม่เช่นคุณเพื่อเหนือต่อใครพร้อมยกระดับสู่การเป็น Executive FAเป็นพนักงานอาชีพยุคนี้มันแบบนี้นะพนักงานติดตามทวงหนี้ทางโทรศัพท์นะครับแล้วในแต่ละวันลองดูสิครับนะเวลาโทรไปหาคนเพื่อทวงหนี้เราจะได้รับฟีดแบคอารมณ์แบบไหนครับมานะครับวันที่เจอเขาเนี่ยเขาจะหน้าตาแบบแบกความทุกข์ของทั้งโลกไว้เลยนะทั้งที่ไม่ใช่เงินเขานะเงินของบริษัทถูกต้องไหมครับนะก็ได้มีโอกาสตัดสินใจนะออกจากงานเดิมแล้วตัดสินใจเข้ามาสู่เอฟเอนะครับก็ขอให้ทุกคนได้พบกับน้องอนุสราอินชวนครับมาถึงจุดตรงนี้ปั๊บนะครับพี่ทีมก็จะมีสัมภาษณ์นะครับซึ่งผู้สัมภาษณ์ก็จะเป็นผู้บริหารหน่วยนะครับผู้บริหารหน่วยท่านเนี้ยท่านก็จะสัมภาษณ์
น้อง FA ประมาณ 4-5 นาทีว่าเป็นยังไงทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาแล้วได้อะไรบ้างจาก FA นะครับได้เรียนอะไรบ้างนะครับทำงานยังไงรายได้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่พิมพ์ใช้ทุกครั้งนะครับซึ่งโจทย์เดือนหน้าเนี่ยจะไม่ใช่น้องอนุสราแล้วจะเป็นน้องอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้นอกเรื่องนะครับเมื่อกี้ยังคุยกับกิ๊กเลยว่ารู้ไหมว่าใน8หน่วยของพี่เนี่ยนะครับพี่เป็นผู้ชายคนเดียวเลย มีแบบกิ๊กเนี่ย 2-3 คนนะครับทุกวันนี้เนี่ยความโชคดีของแบบเนี่ยโชคดีนะครับคือเข้าไปหาลูกค้าผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้นะหน่วยแรนเดอร์พี่กิ๊กนะครับนะสามีลูกค้าชอบโทรมาคุยชวนไปกินเหล้านึกออกมั้ยภรรยาก็ไม่หึงหวงนึกออกมั้ยกลายว่าโอ้โหโอเคนะครับเพราะพี่เป็นผู้ชายคนเดียวจริงเลยนะผู้หญิงเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็แบบกิ๊กเนี่ยน่าสนใจนะจริงๆนี่เป็นดีหนึ่งประเภทหนึ่งที่พี่รีพูดเลยนะนะครับนะน้องที่จะเป็นตัวอย่างเนี่ยน่าจะเป็นแบบน้องกิ๊กนะครับนะก็เขาจะมาแชร์ประสบการณ์เห็นไหมครับพอหลังจากสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็พี่ยิ้มก็จะเข้ามาตอบความคิดต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้รู้จักแล้วนะครับว่าน้องทำงานยังไงเรารู้แล้วงานนี้มันก็ไม่น่าจะยากเห็นด้วยไหมครับเพราะว่าน้องเขาทำได้นี่มีระบบของการเรียนรู้การสอนและฝึกอบรมที่จะช่วยเราให้เราประสบความสำเร็จตัดสินใจมาทำงานในธุรกิจที่กำลังโตบริษัทที่เป็นเบอร์หนึ่งงานนี้ก็มีระบบสอนดูแลเรียบร้อยน่าสนใจคราวนี้มาตอบโจทย์เมื่อสักครู่การที่จะมีแพสซีฟอินคัมต้องมีแอคทีฟเยอะๆและให้เหลือเพื่อมาเป็นแพสซีฟได้ด้วยไหมครับแล้วงานนี้ให้รายได้เยอะขนาดนั้นจริงหรอนะครับโครงสร้างของรายได้ครับจริงๆแล้วเอมีโครงสร้างของรายได้อยู่8ตัวนะครับแต่ว่าที่อยากจะพูดถึงก็คือรายได้ค่าในหน้าปีแรกนะครับค่าดำเนินปีแรกนะครับก็คือคอมมิชชั่นจากการที่เราไปชวนลูกค้าวางแผนความมั่นคงทางการเงินนะครับบริษัทเองก็จะจ่ายผลตอบแทนเป็นการที่เราดูแลลูกค้านะครับตัวแทนทั่วไปนะครับนะถ้าทำงานทั่วไปไปชวนลูกค้าวางแผนความมั่นคงทางการเงินนะครับนะคุยให้ได้นะครับนะแค่2รายต่อเดือนนำส่งมานะครับนะโดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20,000 บาทต่อราย 20,000 บาทนี่ไม่ได้สูงเลยนะครับนะเพราะค่าเฉลี่ยทางภาคใต้ก็อยู่ประมาณนี้แหละครับนะครับบางเคสที่ทำนานๆค่าเฉลี่ยสูงขึ้นแต่ 20,000 บาทที่ว่าน่าจะเรียนได้เพราะ2รายต่อเดือนเดือนละ 20,000 ก็ 40,000 ต้องไหมครับทำงานมา12เดือนก็ทั้งหมดอยู่ที่ 480,000นะครับ 480,000 ก็จะมีรายได้ปีแรกอยู่ที่ 184,000 นะครับคำนวณจากผลตอบแทนเฉลี่ยเบื้องต้นที่ 35% นะครับเพราะ 184,000 เนี่ยนะครับเดือนเท่าไหร่ครับ 15,000 ขอโทษนะครับจบปริญญาตรีเนี่ยบางครั้งยังได้ไม่ถึง 15,000 เลยที่หาดใหญ่นะครับนะถ้าจะจบแล้วมีมากกว่า 15,000 ก็ต้องจบม.ชั้นนำนะครับนะคือถ้าจบจุฬาธรรมศาสตร์ก็ไม่มาทำงานหาดใหญ่อยู่แล้วถูกต้องไหมครับนะหรือต้องทำงานในบริษัทที่เป็นบริษัทสาขาจากบริษัทมหาชนจากกรุงเทพนะครับอันนั้นถึงที่มีโอกาสได้รายได้15,000แต่วันนี้นะมาถึงปั๊บก็ได้ประมาณ15,800นะครับไม่ได้จบแค่นั้นครับปีที่2ทำงานเหมือนเดิมนะครับนะทำงานเหมือนเดิมนะครับทำงานอยู่ที่3รายต่อเดือนให้ได้นะครับนะครับก็เราสามารถชวนลูกค้าเนี่ยวางแผนความมั่นคงทางการเงินได้36รายนะครับนะส่งงานไปที่ 720,000 ก็จะมีได้เพิ่มขึ้น 400,000 400,000 ต่อปีเนี่ยประมาณเดือนเท่าไหร่ครับ 30,000 กว่าบาท 30,000 กว่าบาทมีทำงานที่ไหนบ้างครับเดิม 15,000 งั้นกระโดดขึ้นมาเป็น 30,000 เลยมีไหมครับไม่มีนะครับเพื่อนพี่กิมตอนเรียนโทรด้วยกันนะครับนะอยู่แบงค์นะครับในอุตสาหกรรมเทพเทียบวุฒินะเพื่อจะเอา MBA ไปทำงานที่แบงค์จบมาได้เงินเท่าเดิมเลยนะครับก็ไม่ได้เพิ่มไปเลยโดนมัดนะครับแล้วรู้ไหมว่าคำพูดที่แบบฟังแล้วสะอึกเลยนะครับเจ้านายบอกว่าถ้าอยากได้เงินเดือนเพิ่มก็ต้องไปสมัครงานใหม่แล้วความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขารับเราวุฒิปริญญาตรีไงครับน้องถ้าน้องจะเอาวุฒิปริญญาโทน้องต้องไปสมัครงานใหม่ก็ต้องไปหาที่ใหม่ถูกต้องไหมเขาถึงรับวุฒิปริญญาโทนะครับเพราะโครงสร้างของน้องคือวุฒิปริญญาตรีโอ้โอเคเข้าใจนะครับนะเพราะโอกาสจะปรับเพิ่มรายได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายถูกต้องไหมครับทำงานปีที่3นะครับนะทำงานเพิ่มขึ้นไหมครับทำงานเก่งขึ้นนะครับก็เพิ่มของจำนวนรายขึ้นมานะครับนะถ้าเป็น48รายก็คือเดือนประมาณ4รายนะชวนลูกค้าออมวางแผนความมั่นคงทางการเงินนะครับก็จะมีรายได้กระโดดมาเป็น 750,000 นะครับแล้วปีที่4ก็เป็น1ล้านปีที่5ก็เป็น1.4 ล้านก็มีรายได้รวม